นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไปครับขอบคุณมากครับพบกันแบบนี้เป็นประจำนะครับเรายังคงอยู่กันเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือทั้งเมนูและความรักจากพวกเราครับโอ้โหความรักนี่นะครับขึ้นต้นด้วยรอเรือลงท้ายด้วยกอไก่ไม่หันอากาศพาดผ่านหัวใจรักนั้นไซรักแต่คุณครับผมอันนี้ถ้าเกิดไปพูดกับคนที่เรารักนะครับผมว่ามันจะดีมากเลยมันจะช่วยทำให้เขาผอมร่างกายเพรียวสวยงามทำไมล่ะครับเขาอ้วกตลอดโอ้ทั้งวันเลยเขาไม่ไหวครับโอเคครับมาที่จุดหมายดีกว่าครับสวัสดีค่ะคุณยากถ้าไม่มีครัวคุณต่อยเลยดิฉันคงบ้าตายไปแล้วใช่หลายคนพูดอย่างนี้จริงดูพวกคุณแล้วเนี่ยหายเครียดเครียดกับไอ้สามีตัวดีมันรับปากว่าจะเลิกกินเหล้าตั้งแต่หนุ่มๆตอนนี้ปลาเข้าไป60กว่าแล้วใช้ไม่ได้มันยังไม่เลิกเมื่อวานดิฉันยื่นคำขาดฉันก็ทำมาดขืมใส่มันเลยนี่พี่ฉันขอยื่นคำขาดพี่ต้องเลิกกินเหล้าสามีฉันก็หน้าจ่อยแล้วก็บอกว่าเลิกเลยคงเป็นไปไม่ได้หรอกขอกินให้น้อยลงได้ไหมดิฉันบอกดีมากน้อยลงอ่ะไอ้ที่ว่าน้อยเนี่ยน้อยแค่ไหนไหนต้องบอกมาสิสามีก็ก้มหน้าแล้วก็บอกพี่ขอกินปีละ365ขวดได้ไหมเฮ้ยจะบ้าเหรอกินวันละขวดแล้วมันกินทั้งปีเลยนะมันมากไปเอาใหม่สามีบอกงั้นเหลือเดือนละ30ขวดก็แล้วกันฉันบอกไม่ได้ยังมากไปเอาใหม่สามีบอกงั้นสัปดาห์ละ7ขวดยันบอกมันก็ยังมากไปอยู่ดีสัปดาห์ละ7ขวดเนี่ยพูดใหม่คำสุดท้ายสามีก็บอกโอเคงั้นพี่ขอกินวันละขวดดิฉันบอกตกลงถ้าอย่างนั้นดิฉันว่าเขาค่อยๆลดลงแบบนี้เขาน่าจะเลิกกินได้ใช่ไหมครับพี่ต่อยเชิญนะคุณต่อยช่วยตอบแกหน่อยฮะแกรออยู่เดี๋ยวก่อนครับเฮ้ยยังไงฮะก่อนจะตอบครับจะตีตัวเองอย่างนั้นได้ทำไมฮะคือผมอยากรู้ว่าผมบ้าหรือเปล่ายังเจ็บอยู่ฮะโอ้วันละขวดก็ไม่ไหวแล้วมันก็เข้ากับ365ขวดต่อปีอยู่ดีแกชอบตัวเลขน้อยๆฮะเอางี้ดีกว่าไปกินสิ่งที่เป็นประโยชน์ดีกว่าเคยเห็นใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมเขามีไข่เจียวลาวาใช่ไหมอยากรู้ไหมอยากรู้มากวันนี้คุณโก้จะมาทำให้ดูเลยคุณโก้คุณอยู่ตรงกลางเลยสิ่งที่จะต้องเตรียมนะฮะง่ายๆเลยครับไข่ไก่แบบสดๆนะฮะจำนวนหนึ่งฮะเดี๋ยวจะบอกว่าใช้กี่ฟองนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะฮะสับละเอียดนิดหน่อยนะฮะต้นหอมสับละเอียดแล้วก็ใครที่ชอบเผ็ดก็มีพริกขี้หนูสับละเอียดน้ำมันพืชแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เองเริ่มต้นสูตรนี้นะครับจากไข่ไก่สองฟองครับตีลงไปในชามได้เลยครับจริงๆมันก็คือไข่เจียวแล้วมันก็มีไข่ดาวด้วยแต่มันเป็นความสวยงามอีกแบบนึงเวลาที่เสิร์ฟบนโต๊ะอาหารมันจะดูดีมากมันจะดูแตกต่างนะฮะโอเคนะครับคุณกระดาษอย่างต่อไปนะครับคุณโก้ครับตีเอาเครื่องปรุงใส่ลงไปตามต้องการครับชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะฮะชอบเอาต้นหอมน้อยก็ใส่น้อยอย่าเยอะมากครับพอแล้วฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นผัดคุณให้เขาทำไม่ต้องห่วงเลยฮะเขาจะเวอร์ตลอดเวลาครับเนี่ยดูคุณดูดิเนี่ยคุณดูดิเผ็ด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 ล่ะเดาะน้ำปลานิดหน่อยพอให้มีกลิ่นนิดนิดไม่ต้องเค็มจัดถ้าเดาะน้ำปลามันจะใช้เท้ามันจะน่าเกลียดเยาะเยาะผมขอโทษผมขอโทษพอแล้วมั้งครับเพราะว่าเราอาจจะจัดเตรียมน้ำปลาพริกไปนะตีให้เข้ากันเหมือนไข่เจียวเป๊ะเลยฮะท่านประธานนะช่วยเปิดไฟเพิ่มอีกสักนิดได้ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดโอเคครับง่ายต่อนะให้นั่นปั๊บท่านประธานครับเอาน้ำมันลงหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวเรื่อยๆผมลงน้ำมันอะไรจะการให้ผมเรื่อยๆน้ำมันหล่อเลี้ยงไว้นะครับเจียวไข่อะครับพอแนะนำนะครับว่ากระทะที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเทฟลอนเพราะว่าเมนูนี้ต้องการความสวยเดี๋ยวมันหลุดลุ่ยไปจากกระทะเหล็กนะครับมันจะไม่งามนะครับครับยังไงต่อก็ที่เหลือก็เจียวไข่ปกติครับพอเทลงไปถ้าร้อนทุกอย่างแล้วเทลงไปปั๊บทำให้ไข่นั้นเป็นรูปเหมือนจานอยู่ในก้นกระทะแบบนี้อ๋อก็คือเป็นวงกลมถูกต้องครับหลีไฟลงนิดนึงนะครับเมื่อใส่ลงปั๊บนะครับเสร็จแล้วเอาทัพพีหรือเตาหลิวก็แล้วแต่เขี่ยตรงกลางนิดนึงคนๆๆๆนะแต่ให้มันแตกจากกันหมายถึงว่าเปิดช่องตรงกลางอะไรครับถูกต้องนิดนึงให้ดูว่ามันเป็นยังไงป่ะเพราะเราจะเอาไข่ดาวใส่ลงไปท่านประธานครับขอไข่สดสักฟองนึงไม่ต้องครับไม่ต้องครับนี่ทำเองครับผม
โอเคฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเซตตัวแบบนี้รอให้เซตตัวมีรูปร่างแบบนี้ปั๊บใส่ลงไปตรงกลางครับเปิดหลุมตรงกลางนิดนึงนิดเดียวครับแต่อย่าถึงขนาดขาดจากกันโอเคฮะใส่ตรงกลางให้เป็นเซนเตอร์ครับเป็นไข่ดาวลงไปบนไข่เจียวปังนะฮะอย่าให้ไปไหนครับอย่าให้ไปไหนเฮ้ออย่าให้แตกครับใจเย็นฮะไม่แตกไม่แตกเอาไม่แตกไม่แตกโอ้โหใจเย็นใจเย็นอย่าถอยอย่าถอยนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับหาฝาหม้อหรือฝาอะไรมาปิดครับอย่าทำอะไรใดๆทั้งสิ้นปิดไว้อีก3วันเราก็มาเปิดปิดไว้นะครับอีก3วันแล้วก็มาเปิดดูนะครับเราก็จะพบว่าไข่ไหม้หมดไม่มีเหลือเลยนะครับจริงๆอาจจะไม่ได้เบาไฟนิดนึงครับเพราะเขาบอกให้ใช้ไฟกลางหลังจากที่น้ำมันร้อนจัดแล้วใช้ไฟกลางครับก็คือผมขออนุญาตไปลองที่สำเร็จรูปแล้วเดี๋ยวให้เขาดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนนะนี่สำเร็จรูปแล้วมันจะออกมาเป็นงี้เห็นไหมมันจะเป็นไข่ขาวตรงนี้ได้เลยเพราะมันจะเหมือนไข่ดาวและข้างนอกก็เป็นไข่เจียวตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะลองดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่กำลังโอเคแล้วเดี๋ยวเปิบไล่ลงไปเลยครับปั๊บๆอุ้ยอุ้ยแตกได้แล้วคุณโก้ได้แล้วครับแตกคุณโก้ทำนี้เลยครับแตกนี่ลงอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ต้องเยอะนะครับเรียบร้อยใช่ได้ครับผมน้ำมันไม่ต้องเยอะครับคุณผู้ชมถ้าเยอะปั๊บเนี่ยเราไม่สามารถสไลด์ลงในจานแบบนี้ได้เดี๋ยวต้องให้ดูให้กล้องดูนี่ได้เหมือนกันครับได้ใกล้เคียงมากเลยใกล้เคียงไม่ถ้าใครชอบไข่ไม่สุกมากก็ได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคเนี่ยใกล้เคียงเดี๋ยวอันนี้มันไม่สุกเลยนะไม่เดี๋ยวมันจะระอุขึ้นมาเดี๋ยวลองรสชาติของโก้ก่อนว่าเป็นไงอยากรู้จริงเผ็ดเยอะหน่อยของโก้แล้วก็น้ำปลาก็เยอะนิดนึงมันยังไม่สุกเลยเฮ้ยคุณเวลาที่ไปกินออมเล็ตเห็นกินยังไงดีอะแม่แต่จริตตอแหลแล้วเกินไม่ผมว่าคุณโก้ทำโอเคนะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มรสนะครับแนะนำว่าอาจจะมีพริกไทยแล้วก็ซอสซีอิ๊วขาวหรืออะไรเงี้ยนะที่ปรุงรสมาที่เราคุ้นเคยโอเคเลยโอเคเลยตื่นสนิทขนาดเมื่อกี้ใส่น้ำปลาแล้วนะได้ตื่นเลยลองชิมอันนี้หน่อยลองดิผมแบบนึกว่าหนุ่มใส่ปลาเยอะกว่าอันนี้จืดกว่าอันนี้อร่อยกว่าล้านเปอร์เซ็นต์อร่อยกว่าอื้อเลยทำไมอ่ะเรื่องจริงเอาเรื่องจริงดิไม่จริงเรื่องจริงเห็นกันอยู่แต่ของก็โอเคนะใช่ไหมตอนที่วันจัดจ้านดิใช่ไม่เหมือนกินไข่เจียวเหมือนกินพริกนะฮะไม่เห็นมีใครกินไข่ดาวตรงกลางเลยลองทำดูครับอยากกินหนูแล้วกันลองทำดูมันจะเป็นความสุขและสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งพักตรงนี้สักครู่พบกับสิเห็นนะมันไม่สุขเพราะสิ่งน่าสนใจก่อนเลยเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับไก่บ้านต้มนอกระวานครับกลิ่นนวลจมูกไปหมดเลยครับกระวานมันหอมมากเป็นรสชาติที่อร่อยมากๆเผ็ดเปรี้ยวอันนี้มันเผ็ดเปรี้ยวอ่ะ